เวทเจ็ตไทยแลนด์จัดกิจกรรม Fly Green Charity Run 2024งานวิ่งการกุศลครั้งที่2ภายใต้กองทุน Fly Green โดยมีนักวิ่งกว่า 1,500 คนร่วมวิ่งเพื่อแสดงพลังรักโลกและสิ่งแวดล้อมซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์หลักในการระดมทุนเพื่อสนับสนุนโครงการและกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของมูลนิธิชัยพัฒนาสอดคล้องกับความมุ่งมั่นของทั้งสายการบินและมูลนิธิในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสนับสนุนชุมชนอย่างยั่งยืนFly Green Charity Run ครั้ง2ปี2024ของสายการบินเวทเจ็ตแอร์ไทยแลนด์ในวันนี้นะครับเรามีวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อสนับสนุนโครงการด้านสิ่งแวดล้อมภายใต้โครงการ Fly Green Run ของสายการบินเวทเจ็ตแอร์ไทยแลนด์นะครับในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการสนับสนุนเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนนะครับตรงนี้ปีนี้เป็นการจัดงานในเรื่องของตัว Fly Green Charity Run เป็นครั้งที่2นะครับแล้วก็ที่ผ่านมาครั้งแรกเราได้จัดแล้วได้รับผลการตอบรับเป็นอย่างดีแล้วในปีนี้จะเห็นได้ว่ามีนักวิ่งแล้วก็ผู้มีจิตที่ในเรื่องของการออกกำลังกายเข้าร่วมงานเป็นอย่างมากนะครับตรงนี้นะครับก็ต้องขอบคุณจริงๆแล้วก็ถือว่าเป็นงานที่ได้รับการตอบรับและก็การสนับสนุนจากทุกๆภาคส่วนนะครับในเรื่องของการเข้าร่วมโครงการนะครับขอบคุณครับFly Green Charity Run 2024งานวิ่งการกุศลครั้งที่2ภายใต้กองทุน Fly Green ซึ่งเป็นกองทุนเพื่อสิ่งแวดล้อมของเวทเจ็ตไทยแลนด์โดยมีเป้าหมายสูงสุดในการสนับสนุนกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืนและการยกระดับคุณภาพชุมชนในประเทศไทยของมูลนิธิชัยพัฒนาผู้เข้าร่วมงานวิ่งการกุศลในครั้งนี้ก็ถือว่าได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมสีเขียวและความยั่งยืนสำหรับคนรุ่นต่อไป